ู้ชมคะได้รับฟังถึงความลึกล้ำของเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะก้าวหน้าเหนือมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่น่าจะมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างของมนุษย์ที่น่าจะช่วยให้รักษาอารยธรรมของมนุษย์ไว้ได้นะคะและยังมีความล้ำลึกที่น่าจะโดดเด่นกว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้คิดด้วยกำลัง2กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ค่ะที่ผ่านมาเราย้ำกันไปหลายตอนเลยนะคะถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ด้านหนึ่งน่าจะต้องหันมาพิจารณาเรื่องคุณค่าของมนุษย์หรือว่าลักษณะที่พอจะสู้กับเทคโนโลยีได้ความละเมียดละไมความละเอียดอ่อนในด้านอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นความเข้าใจของดิฉันว่าคอมพิวเตอร์อาจจะยังมีไม่มากเท่ามนุษย์ตรงนี้จะยังถือว่าเป็นจุดแข็งของคนได้อยู่ไหมคะนั่นเป็นสิ่งที่คนยังมีอยู่แต่ว่าคอมไม่มีแล้วก็สิ่งที่มันก็เรียกว่าซอฟต์ไซส์แล้วตอนนี้เรามุ่งทางด้านคอมพิวติ้งที่เป็นฮาร์ดสกิลเอนจิเนียริ่งสกิลแต่ว่าซอฟต์ไซส์เนี่ยเลือกความรู้สึกของคนนะทักษะการเนโกชิเอตนะหรือว่าการเห็นอกเห็นใจกันอย่างเงี้ยคอมไม่มีแต่ตอนนี้มันมีพัฒนาคอมที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งอะไรฆ่าตัวตายนะเขากำลังคิดฆ่าตัวเขาแบบเศร้าในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเขาไปคุยกับแชทบอทแชทบอทนั้นมันคุยกับเขาอะจนเขาเปลี่ยนใจที่จะไม่ฆ่าตัวตายอย่างนี้ก็มีอู้อย่างนั้นความสามารถสูงทีเดียวนะคะใช่สามารถที่จะเปลี่ยนใจคนที่กำลังเศร้าจนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้นั่นคือสิ่งที่คอมเนี่ยพยายามจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เข้าใกล้มนุษย์และมีความละเอียดอ่อนความละเมียดละไมขึ้นมาแต่สิ่งที่มนุษย์มีและคอมไม่มีคือ creativity innovationการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆค่ะคอมมันคิดไม่ได้อย่างนี้หมายความว่าศิลปินวาดภาพนักร้องคือวงการศิลปะเนี่ยน่าจะยังไม่ถูกแย่งงานในอนาคตอันใกล้ใช่แต่มันก็วาดรูปได้แล้วแต่งเพลงได้แล้วแต่ยังเป็นแบบเพลงแบบประถมมัธยมอยู่ไม่ใช่เพลงที่มีความสลับซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นในอนาคตอาชีพที่แบบว่าคอมมันจะแทนได้ยากก็คืออาชีพที่ต้องใช้สกิลจริงๆอย่างเช่นช่างแต่งหน้าหรือว่าหมอฟันหรือว่าสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องใช้ฮิวแมนซอฟต์ไซส์เยอะๆเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ว่าอาชีพอื่นนี่เข้าข่ายตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมคะใช่อาชีพผู้เกี่ยวกับสถาบันการเงินเทรดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยคอลเซ็นเตอร์เพราะเดี๋ยวนี้มันก็คุยกับคอมแล้วใช่ไหมค่ะเราโทรไปมันก็สวัสดีค่ะกด1กด2อะไรมันก็ไม่ต้องเป็นต้องมีโอเปอเรเตอร์มานั่งรับอะไรเงี้ยคุยกันถึงขั้นนี้แล้วมีทางออกสำหรับมนุษย์ที่ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะต้องตกงานกันเยอะมากนะคะใช่ผมว่าคำตอบที่ดีสำหรับคำถามนี้คือมนุษย์ต้องปรับตัวมนุษย์ต้องรู้ว่าภัยกำลังมาสิ่งที่มันมีความสามารถในการคอมพิวติ้งแบบเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลสูงๆเนี่ยการเราเป็นคนเนี่ยเราก็ได้ประมาณคนเมื่อ10ปี20ปีไงมันไม่ได้เร็วขึ้นไป2เท่า3เท่าเหมือนคอมถูกไหมเพราะนั้นเราต้องรู้แล้วว่าคอมมันเก่งกับเราตรงมันเร็วมันคิดไวแต่ของคนเนี่ยคือความปานีดความละเมียดละไมถ้าเรามีซอฟต์ไซส์ตรงนี้เราไม่ต้องกลัวเลยว่าคอมมันจะมาแย่งอาชีพเราเพราะงานที่เป็นงานที่แบบใช้ฝีมือคนก็ยังกินอยู่แต่ถ้าอะไรที่มันทำซ้ำได้เป็นแพทเทิร์นได้เมื่อไหร่เนี่ยพยายามบอกลูกบอกหลานอย่าไปหาอาชีพทางนั้นหมายความว่าทุกวงการนี้ต้องปรับตัวกันหมดเลยนะคะวงการการศึกษาวงการที่จะผลิตคนออกมาสู่ตลาดแรงงานเพราะหมายความว่าทักษะที่ต้องการเนี่ยจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นตอนนี้เขาถึงให้เน้น critical thinking นักเรียนฝรั่งเวลาเขาเรียนกันเนี่ยแทบจะไม่เอาในตำราเลยมาถึงอยู่คิดอะไรอยู่ว่ามาอยู่ต้องคิดเป็นเพราะคนมันมีตรงนี้แต่คอมมันไม่มีแต่ที่ว่าคิดเป็นเนี่ยตอนนี้ AI ก็จะคิดเก่งกว่ามนุษย์แล้วเนี่ยแต่มันยังเป็นเด็กยังเป็นเด็กอยู่ไงมันยังไม่ใช่เป็นคนอายุประมาณเราอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนนี้มันยังมีจุดอยู่แล้วก็ทั้งอีลอนและบิลเกตออกมาแล้วว่าต้องเรกูเลตตรงนี้ให้มันเร็วเกินเร็วเกินเนี่ยถึงเวลาควบคุมไม่ได้จะทำยังไงจะต้องพยายามหาทางสโลว์ดาวน์คอมพิวเตอร์สโลว์ดาวน์คอมพิวเตอร์ลงแล้วเอาเงินเอาโง่มาเนี่ยมาพัฒนามนุษย์เหมือนสิงคโปร์เขาพยายามทำอยู่ค่ะกำลังจะถามพอดีที่อาจารย์บอกว่าสิงคโปร์เนี่ยได้เห็นแนวทางการปรับอย่างชัดเจนแล้วหันมาเน้นเรื่องคนมากขึ้นเขาทำอะไรกันคะพอจะเล่าให้ฟังคือเขามองในแง่ของ Cyber Security Mindset Soft Side Cyber Security Culture Skill ของคนในชาติของเขาเพราะเขาจะไปเขาเรียกว่าไม่ใช่ Smart City เขาเรียก Smart Nation เพราะฉะนั้นคนของเขาเนี่ยต้องมีสกิลในการใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรเก่งแล้วเขาจะมีการพัฒนาเป็นเลเวลเลยตอนนี้คุณเป็นเลเวลนี้คุณทำงานอาชีพนี้คุณต้องได้เลเวลนี้คนหนุ่มคนสาวในวัยทำงานเนี่ยคุณมีสกิลในการใช้คอมพิวเตอร์ยังไงอย่างคำเดียวกันเนี่ยให้เซิร์ช Google เนี่ยเรื่องราวเดียวกันเนี่ยบางคนทำออกมาเป็นเรื่องเป็นราวบางคนเซิร์ชให้ตายไงก็เซิร์ชไม่เจอเนี่ยแค่สกิลในการใช้งานเซิร์ชเอนจินแค่นี้บางคนมันก็ไม่เท่ากันละแต่เขาพยายามจะพัฒนาคนของเขาเนี่ยให้สกิลในการใช้ไอทีใช้ไซเบอร์เนี่ยเท่าทันก
ับคนชาติอื่นแล้วก็เวลาไซเบอร์มันยัดอะไรมาพวกเฟกนิวพวกอะไร AI มันเจนมาอะไรมาคนของเขาก็จะต้องรู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่นะคือฉลาดเท่าเทียมกับโลกที่มันกำลังหมุนไปก็คือจุดเริ่มต้นพยายามพัฒนาทักษะของคนให้เท่าทันโลก IT ก่อนให้ได้ก่อนเพราะคอมมันเร็วกว่าคนมากเพราะนั้นทำยังไงให้คนไปใกล้ๆไม่อาจจะไม่เท่าทันแต่ว่าอย่างน้อยก็เทียบกับชาติอื่นแล้วเขายังคงความเป็นผู้นำอยู่ฟังจากที่อาจารย์พูดแล้วก็พอจะเห็นจินตนาการตามไปนะคะว่าความขัดแย้งความตึงเครียดน่าจะเกิดขึ้นในหลายๆวงการค่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคนที่จะต้องเร่งกันก็คือพัฒนาทักษะอย่างน้อยให้เท่าทันโลกเทคโนโลยีก่อนเพราะว่าคนก็มีจุดแข็งอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะก็คือความละเมียดละไมเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกซึ่งตรงนี้ก็ไม่ควรจะให้คอมพิวเตอร์แย่งไปค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับดีครับ